Y'all call it a moment, I call it life. One day when the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Tokyo, long way from them hallways, filled with souls and oh yeahs, they counting always, real fat all day, now baby we can parlay, oh baby we can party, she read books, especially about red rooms and tie-ups, I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up, it's nice to meet you, but time is money, only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment. What? ของเราในค่ำคืนวันนี้นะคะครูอู๋เปรมจิตอํานักมณีและทีม D Dance Troupe ค่ะสวัสดี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 ค่ะแบบเห็นชุดไหมคะใส่เสื้อขาวเหมือนตอนนี้เข้าเลยนะถูกต้องต้องเก็บอารมณ์หน่อยเมื่อกี้แอบดูจากข้างๆเวทีนี่แยกไม่ออกคนไหนคุณครูคนไหนศิษย์ถูกแล้วสาวมากๆสาวจริงๆขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้เราถือว่าเป็นตำนานของเรียกว่าการเต้นเลยนะคะวันนี้เรียกว่าเต็มที่ค่ะมากันเต็มที่เลยค่ะวันนี้แล้วก็มีลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นไหนคนไหนบ้างคะยกมือหน่อยนี่แนะนำตัวเลยที่บอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่เป็นใครและเป็นลูกใครสวัสดีค่ะเมทัลนะคะเป็นลูกของคุณพ่อหลังล็อกเคสตาค่ะลูกคุณหลังล็อกเคสตาก็ตำนานก็ตำนานนานนะคะเมทัลทำอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เป็นศิลปินอยู่ค่าย Iconic Records ค่ะเห็นไหมโอ้หล่นใต้ต้นจริงๆนะพี่ตาโคนเลยแหละโคนต้นเลยพี่ตายเลยอยู่โคนเลยอ่ะคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะเพลงค่ะเป็นลูกคุณแม่ตู่นันทิดาลูกคุณตู่อะไรบ้างคะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็มีถ่ายแบบอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่งร้องเพลงละครไปนะคะเห็นไหมแต่ละคนก็มีเรียกว่าอัลบั้มของตัวเองด้วยค่ะนะคะแต่มีท่านหนึ่งมีน้อยคนหนึ่งยังไงภูมิใจเสนอมากเป็นลูกชายของครูอู๋นั่นเองน้องเจเจค่ะนี่เดี๋ยวใครขอยืมใครมาโอ้มีลูกขนาดนี้เลยเหรอแม่บอกหน่อยทำไมเขาถึงมาเป็นชอบทางเต้นนี่ก็เปิดเพลงให้เจเจเขา improvise พอ improvise เนี่ยบางท่าที่เจเจเขา improvise ก็ใช้งานได้คือเวลาใช่ค่ะเวลามันเร่งรัดคือโอ้ละหนอเขาช่วยคิดท่าตั้งแต่ตอนเขาประมาณ7ขวบอะค่ะขอดูท่าตอน7ขวบได้ไหมคะขวบได้ทำท่าอะไรเจเจโอ้ละหนอร้องรอดีดีโอ้โหนี่มันจริงๆคนลูกไม้คนต้นจริงๆนะคิดใครไม่ได้ลูกคือเราคิดไม่ออกอะค่ะอะไรก็ได้ตอนนั้นท่านมานี่ก็คือชอบการเต้นอยู่แล้วนะเป็นชีวิตจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่ไม่ชอบเต้นล่ะจริงๆการเต้นครูว่า 100% มันจะมีความสุขนะคะแต่ทัศนคติบางคนที่มองดูอาจจะมองว่าการเต้นมันเป็นเรื่องของผู้หญิงบ้างแหละแล้วก็ยากบ้างแหละใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้ามาสัมผัสการเต้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอนเตอร์เทนนะคะการเต้นมันเป็นชีวิตครูเคยพูดบอกว่าการเต้นจริงแล้วเนี่ยเป็นการเอ็กซ์เพรสเป็นการแสดงตัวตนของทิศที่แท้จริงของเราอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเวลาโกรธอย่างเงี้ยเราก็สามารถออกมาทางด้านการเต้นได้เป็นมูฟเมนต์อีกอันนึงซึ่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายอันนี้มันชอบมากเลยใช่คำที่ครูอู๋พูดมันก็ไม่ได้มีท่าจำกัดแล้วก็ระบายถูกอันนี้คือการระบายอันนี้สไตล์อันนี้สไตล์นี่เรียกว่าเช็คกิ้งนะคะเนาะไอ้อย่างนี้วัยไหนก็เต้นได้สิไม่มีวัยค่ะการเต้นคืนนี้จะเห็นดิฉันในห้องโอ้
อกว่าเต้นประจำแต่ในห้องน้ำเพราะว่าเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเต้นเหมือนไส้เดือนกิ้งกือแสดงว่าภาพลักษณ์ของการเต้นมันอาจจะมีแค่สวยงามการเต้นประหลาดเราก็มีเมื่อกี้ที่เห็นมันก็จะไม่ใช่แค่สวยงามมันจะมีแอคทีฟมีความก้าวร้าวมีอะไรก็อย่างที่บอกว่าการเต้นเป็นการแสดงออกที่ถูกกฎหมายเซ็กซี่ได้โชว์ได้โชว์ได้นั่นสอนหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปสอนกันรับหลังได้การเต้นให้อะไรบ้างสำหรับอูนะคะการเต้นจริงๆเป็นชีวิตไปแล้วอะค่ะและจริงๆก็เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะเห็นแววตาครูอูเวลาพูดว่าการเต้นให้อะไรบ้างแววตามีความสุขพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับน้องๆล่ะเห็นด้วยที่ครูอูพูดไหมคะเห็นด้วยค่ะให้อะไรบ้างจริงๆแล้วสำหรับพวกเราทุกคนการเต้นคือให้อาชีพอันนั้นคือข้อแรกนะคะก็นอกเหนือจากอาชีพแล้วมันเป็นสีสันที่ต่างไปที่คนอื่นไม่เคยสัมผัสเป็นสีที่ต่างและเป็นสีที่เข้มข้นเป็นสีสันในชีวิตเก๋พูดเก๋มากเลยขอบคุณที่สุดเลยเป็นเต้นเองบางคนนะคะคุณผู้ชมชอบเต้นบางคนชอบดูบางคนเต้นเป็นอาชีพแต่พราวไนท์ในค่ำคืนวันนี้เราจะมาคุยกับอู๋เปรมจิตนะคะเต้นจนได้ดีเต้นจนดังสักครู่ค่ะเต้นก่อนที่ก่อนที่เต้นบางทีดูเหมือนง่ายนะคะเวลาเราเห็นแบบนักร้องเต้นแล้วบอกโอ๊ยท่านี้แบบจำง่ายแล้วก็เต้นง่ายแล้วก็อยากทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วเวลาที่มันจะคิดขึ้นมาแต่ละท่าที่มันลงตัวต้องใช้คำว่าลงตัวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยคนที่แบบเจ๋งจริงๆอย่างพี่อู๋ค่ะพี่อู๋เป็นคนที่มีหลายๆมุมในตัวเองด้วยนะคะจะต้องบอกว่ามันเป็นทั้งอาร์ตและมันเป็นทั้งการตลาดด้วยนะในแง่ของการที่จะครีเอทอะไรขึ้นมาเพื่อให้เป็นภาพจำหรือท่าจำเนี่ยมันต้องเอาทั้งสองอย่างเนี่ยมาประกอบกันก็คิดว่าระหว่างพี่ฉัตรกับพี่อู๋ก็มีโมเมนต์ของความเป็นพี่น้องจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูพี่เราบอกว่า อาจจะเต้นสไตล์นี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยอู๋ก็บอกเดี๋ยวค่ะพี่คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้ในงานนี้ต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่มันคือรากฐานเลยอะครับผมว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เราก็อยากได้สิ่งต่างๆที่เขามีมาเสริมความรู้ของเราด้วยในขณะเดียวกันเขาก็จะบอกว่าโอ้โหพี่สอนหนูเยอะมากแล้วก็บอกเหรอเออก็ดีเพราะเธอก็สอนฉัน อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเป็นมันผมว่ามันเป็นการให้กันทั้งคู่แล้วมันก็ได้กันทั้งคู่ขอบคุณที่มาพี่สอนค่ะมาคุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะคะผู้หญิงที่เต้นจนได้ดีคุณเปรมจิตอํานักมณีหรือว่าครูอูของน้องๆและทีม The Dance Troupe นั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นของการมาเต้นเนี่ยครูอูมันเต้นจนได้ดีเนี่ยเออมันมาจากไหนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆก็คงเหมือนน้องๆแดนเซอร์ทุกๆคนนะคะก็คือว่าเป็นคนชอบเต้นการเต้นมีเสน่ห์มากคือไม่ร้องไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็คือก็เรียนเต้นเหมือนเด็กๆทั่วไปค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดตอนจะบินไปให้ไกลสุดขอบฟ้าตอนนั้นกี่ปีแล้วนะย้อนโอ้20กว่าปีแล้วค่ะเพราะว่า13ตอนนี้อุ๊เกือบจะแตะเลข4แล้วค่ะตั้งแต่ครูอายุ13ค่ะโอ้นี่มันผ่านมาเร็วมากเลยการที่จะมาเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะยิ่งใหญ่มากเราเริ่มต้นตอนอายุ13เป็นดวงด้วยค่ะเป็นดวงจริงๆเพราะว่าพอดีเขาออดิชั่นนะคะแล้วปรากฏว่าผ่านแล้วเนี่ยก็คิดว่าคงได้เล่นเป็นองซอมเบิลเป็นก็คือเป็นแดนซ์หมู่ปรากฏว่าวันซ้อมประมาณสัก2อาทิตย์อะค่ะพี่เบิร์ดกับพี่เล็กเขาก็เปลี่ยนคู่เต้นพี่เล็กนี่คือคุณเล็กบุษบาค่ะก็เราก็ใส่ชุดนักเรียนใส่คอซองนั่งอยู่ใต้บาร์เพราะมันไม่มีคิวเต้นคอนเสิร์ตหนึ่งเต้นแค่2เพลงตอนเริ่มต้นนะคะก็เต้นยังไม่ได้เก่งมากก็นั่งดูพี่เขาเพราะว่าพี่เล็กก็เรียกน้องเราก็ให้ใครเราเหรอโอเคก็บอกว่าอ่ะอยากให้เต้นคู่กับพี่เบิร์ดเพลง I Saw Her Standing There แล้วก็ต้องบอกว่ากับเด็กอายุ13ที่ถูกเลือกกับคอนเสิร์ตคุณเบิร์ดซึ่งดังมากก็ตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเบิร์ดมีออร่ามากบางทีเขาถามเราคำนึงเราตอบไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรใช่ค่ะเพราะว่า
เราหมดแต่คิดว่านี่พี่เบิร์ดใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็พูดอะไรคือมันเป็นเรื่องของพี่เบิร์ดเขามีพลังมีออร่าแต่เขามีเมตตามันก็เลยทำให้เราคามดาวเขาก็ลองเทสเลยพอตีลังกาครั้งแรกเลยไม่เคยตีลังกาหลังถามว่าตีได้ไหมไม่เคยตีแต่บอกตีได้ค่ะได้เลยอยากร่วมงานก็ตีพอลงมาเสร็จแล้วเราก็ตัวแข็งปึ๊กเลยเพราะว่าเป็นตะคิวที่นี่หน้าท้องเพราะว่าเราต้องเกรงมากเพราะว่าเรากลัวว่าน้ำหนักเราจะแบบทำให้พี่เบิร์ดแบบรู้สึกหนักแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เต้นคู่พี่เบิร์ดเราก็เลยเกรงก็อันนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานกับพี่เลือดบุษบามาโดยตลอดผลงานของครูอู๋ค่ะที่รู้สึกว่ามันยากมันตราตรึงในชีวิตเลยมีไหมคะชัดเจนเลยคือซีเกมที่เชียงใหม่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มต้นออกแบบท่าเต้นเพิ่งเริ่มทำงานออกแบบอันคืองานแรกของงานใหญ่พอดีก็คือว่าอู๋ขึ้นไปเยี่ยมพี่ปีที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็พี่ปีก็ป่วยมากตอนนั้นป่วยอยู่ป่วยมากเลยแล้วก็เพิ่งมาทราบตอนหลังว่าเขาเขียนโน้ตบอกทางพี่เล็กว่าอยากให้งานนี้อู๋ทำตอนนั้นก็คือเหมือนกับเอาวิทำซีเกมคืออะไรอ่ะคือต้องคุมคน300คนซึ่งตอนนั้นครูก็ยังอยู่ในวัยพี่ว่าไม่น่าจะเยอะ19 20 19 20นั้นมันเด็กมากสำหรับคุมงานระดับประเทศงานประเทศแล้วไม่ใช่แค่ประเทศหลายประเทศมาร่วมแข่งกันนะก็เป็น opening ceremony แล้วก็อันนั้นคืองานแรกที่ได้ออกแบบท่าเต้นพี่เบิร์ดต้องทำอะไรบ้างอู๋ก็ต้องไปรีเสิร์ชตามสถานทูตนะคะว่าคำแนะนำของสถานทูตของแต่ละประเทศเป็นยังไงเพื่ออยากจะทำซักเจสท่าเป็นการต้อนรับคือผสมระหว่างคัลเจอร์กับป๊อปอะค่ะต้องไปทำคนเดียวแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่เดือนนึงจริงมันเป็นยากงานยากมากสำหรับเด็กอายุที่ยังไม่เป็นรุ่นที่กดดันเลยนะกดดันมากวันแรกที่เข้าซ้อมกับพี่เบิร์ดใช่ไหมคะยังคิดท่าไม่เสร็จเลยคือมัวแต่เลือกอยู่ค่ะว่าจะเอาไงดีเพื่อจะดีที่สุดสำหรับพี่เบิร์ดใช่ไหมคะซึ่งเราไม่ได้มีความเชื่อมั่นและมีประสบการณ์เราก็พูดไม่รู้เรื่องพูดท่าก็ยังประกอบร่างกันไม่ได้แล้วก็พี่เบิร์ดก็คงเห็นแบบเห็นแววแล้วท่าทางจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบิร์ดก็พูดว่านั่นแหละท่านั้นน่ะดีแล้วอูยังเหมือนกับให้กำลังใจค่ะอูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละดีแล้วถ้าอูเชื่อว่าดีมันก็จะดีอูก็คิดได้แค่ว่าอ๋อโอเคพี่เบิร์ดชอบแล้วใช่ไหมคะก็คือแค่คิดว่าพี่เบิร์ดชอบแล้วแล้วระหว่างสอนก็มานั่งรู้สึกว่าพี่เบิร์ดก็พยายามเชียร์อัพเราก็ยังไม่มั่นใจคือละลอกหนึ่งก็เชียร์แล้วพอต่อท่าเราก็นอยลงไปอีกแล้วเราก็มาบอกตัวเองว่าเอ๊ะพี่เบิร์ดยังเชื่อมั่นในตัวเราทำไมเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเอาแล้วนะการออกแบบท่าเต้นมันก็คงมีหลายแบบเราก็คงเป็นอีกหนึ่งแบบถ้าเรายอมรับตัวเองแต่ละคนก็จะมีความเป็นตัวเองมีสไตล์ของตัวเองและในที่สุดมันก็จะเกิดสไตล์ของคนของใครคนนั้นเวลาทำงานกับพี่เบิร์ดมักจะให้แรงบันดาลใจกับเราในแง่มุมไหนบ้างอะพี่เบิร์ดให้แรงบันดาลใจในแง่ของอันแรกที่รู้สึกเลยก็คือความคิดพี่เบิร์ดเป็นคนดีมากก็คือว่าพี่เบิร์ดเป็นคนที่เอาความคิดดีชนะทุกอย่างด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดพี่เบิร์ดบ่อยๆนานเข้าสิ่งเหล่านี้มันก็ซึมซับมาในตัวเราโดยที่กลายเป็นอีกหนึ่งข้อดีของพี่อู๋ก็คือความคิดค่ะซึ่งก็ต้องบอกกันโกงๆเลยว่าไม่ใช่มาจากอู๋หรอกค่ะมันก็ต้องมาจากพี่เบิร์ดมาจากคนรอบข้างพี่ๆที่เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีมีทัศนคติที่ดีทำให้อู๋เองได้ซึมซับมาครูอู๋พูดถึงคุณเบิร์ดธงชัยเยอะเลยแล้วก็มีในช่วงหนึ่งพูดถึงคุณเล็กบุษบาเราลองไปฟังทั้งสองท่านพูดถึงครูอู๋ค่ะ น้องอู๋และพวกเราทุกคนเติบโตมาจากความรักในงานความรักในคนดูความรักในทีมเวิร์กและพี่ว่าไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนะคะสิ่งนี้น้องอู๋มีอยู่ตั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะจากแค่เป็นน้องๆแดนเซอร์เล็กๆน้องอู๋มีสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าน้องอู๋จะทำอะไรต่อไปน้องอู๋ก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็พี่จะบอกกับน้องเสมอว่าในความสำเร็จเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขแล้วก็พลังความสุขเหล่านี้ค่ะมันจะไปฉายแววอยู่ในทุกงานแล้วก็ในทุกย่างก้าวของชีวิตน้องอู๋เลยขอให้โชคดีนะคะน้องผู้หญิงที่ทำงานกับพี่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยที่อยู่ซ้ายขวาพี่ตลอดเวลาก็คือพี่เล็กบุษบาดาวเรืองอันนี้ก็คือน้องอู๋เลยน้องอู๋เป็นหลายอย่างของพี่เบิร์ดเป็นทั้งเป็นน้องเป็นคอร์เรียกราฟในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสสูงทีเดียวเล็งผลเลิศอู๋ก็จะคอยดูแลพี่เบิร์ดเยอะไปละพี่เบิร์ดน้อยไปละพี่เบิร์ดใจร้อนนะเราเนี่ยสารพัดบางครั้งก็เป็นครูพี่ที่ดุสิ่งที่สำคัญก็คือเขารู้จริงด้วยในสิ่งที่เขาทำอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรให้ตัวอาร์ติสนั้นดูดีที่สุดอะไรที่ตัวอาร์ติสเป็นจุดด้อยของเขาอู๋ก็จะขัดเกลาตรงนั้นหรือตรงไหนที่เราทำแล้วดีตรงไหนที่เราทำแล้วค
คนดูจะชอบหรือว่าเห็นแล้วพี่เบิร์ดเก่งจังก็จะขัดเกลาจากตรงนั้นไปแล้วก็ไอ้จุดที่ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ทิ้งก็เอากลับมาฝึกอีกถามพี่แค่ประโยคเดียวว่ารู้สึกยังไงที่ทำงานกับอูมันพูดไม่จบมันพูดไม่จบเพราะว่าเป็นน้องที่เรารักมากคนหนึ่งนะครับคุณเบิร์ดคุณไทยแม็กอินไตและคุณคุณเล็กดุสบานดาวเรืองมากเลยวงวิทยาทั้ง4ตัวสำหรับครูมันโซมัชมีนิ่งมันคือมีความหมายมากเพราะว่าเป็นเจ้านายแล้วก็พูดถึงเราไม่ใช่แค่ฐานะคนทำงานนะคะพี่น้องแล้วก็ทั้ง4ท่านเป็นคนทำงานที่ประสบความสำเร็จมากๆในวงการแล้วยอมรับเราอันนี้มันเหนือสิ่งอื่นใดที่เราได้รับในวันนี้ค่ะครูก็ซับซึ้งที่สุดสิ่งหนึ่งที่นุ่นสนใจค่ะคุณผู้ชมออกแบบท่าเต้นที่ศิลปินขอยกตัวอย่างท่าจำที่คิดฮอตๆได้ไหมคะจริงๆท่าจำเรามีเยอะมากเลยนะคะแบบว่าเป็นพันเป็นแบบร้อยเป็นพันท่าเลยแต่ว่าเดี๋ยวยกมาสักสามท่าแล้วกันนะคะเพราะว่าเก่งว่าเวลาพราวไนท์จะไม่พออันนี้ก็โอ้โหสามท่าเลยมีท่าเพิ่มมาที่ฉันคิดเองไม่ถึงจริงพี่ตั๊กเวลาเต้นท่าจำเนี่ยศิลปินเขาจะมีสเต็ปไงแต่ถ้าเป็นคนดูอ่ะเราจะรวบเราจะรวบของพี่บอสมาจุ๊ดๆของน้องก็จุ๊ดๆเออแล้วก็ไม่อายตอนจบเหมือนระหว่างทางอาจจะไม่เหมือนจุดสูงสุดพีคสุดที่ทำให้ครูดังคือจุดสูงสุดคือการที่ยังทำทุกวันนี้ให้มันดีเท่าเมื่อวานหรือสม่ำเสมอไปเรื่อยๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าเวลาพี่เขาหันกลับมาใช้งานเราสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็แววตาที่เขาแบบเชื่อมั่นนะคะอันนั้นแหละค่ะเป็นจุดสูงสุดของความรู้สึกของคนที่เป็นมืออาชีพค่ะซาบซึ้งแทนนอกจากสิ่งที่นุ่นเคยเข้าใจมาครูการเต้นเนี่ยมันคือความสนุกร่าเริงคือตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะคะมันแค่เต้นประกอบเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเข้าไปอยู่ในมวลของ familyบางคนคุณพ่อคุณแม่มาฝากลูกด้วยสายตาที่แบบกังวลกังวลนี่คือกังวลว่าคือลูกไม่แสดงออกเลยลูกขี้อายจังเลยค่ะลูกจะสอบเข้ามหาลัยนี้ได้ไหมคะลูกไม่มีสมาธิเลยค่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับเต้นยังไงอะคะเพราะเขาก็เชื่อว่าการเต้นสามารถทำให้ลูกเขามีความมั่นใจขึ้นจากไม่กล้าจะกลายเป็นกล้าเขาเชื่อว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ยังไม่เชื่อว่าลูกเขาจะทำได้หรือเปล่าครูถึงกลับมาคำว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มที่จะยอมรับลูกอันนั้นคือด่านแรกเลยที่จะทำให้ลูกจะมีความมั่นใจไม่เห็นเกี่ยวกับการเต้นเลยแต่มันเกี่ยวค่ะเพราะการเต้นเนี่ยมันทำให้เราเป็นตัวตนของตัวเองค้นหาตัวเองด้วยการเต้นคุณพ่อคุณแม่มีความสุขขึ้นหลังจากที่ส่งลูกมาเรียนลูกไม่ได้เต้นเก่งขึ้นเลยเพียงแต่ว่าพฤติกรรมหลังจากการเรียนเต้นทำให้บุคลิกภาพก็เปลี่ยนบุคลิกภาพที่มองเห็นก็คือโพสเจอร์การนั่งการยืนการพูดจาอย่างชัดถ้อยชัดคำอีกอย่างที่เปลี่ยนคือทัศนคติยอมรับคุณมากขึ้นเพราะเวลาเต้นต้องมีการตามคุณครูเราให้เพื่อนนำบ้างมีผู้นำผู้ตามจะเป็นผู้นำก็ต้องมีความมั่นใจศรัทธาในตัวเองจะตามได้ก็ต้องรอและรับฟังแล้วก็ต้องช่างสังเกตนะคะแล้วก็การทำงานเป็นกลุ่มในคลาสเรียนเต้นก็จะทำให้เรารู้จักปรับตัวคิดเร็วทำเร็วแก้ปัญหาเร็ว อะไรอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในคลาสเต้น it's not only step นะคะไม่ใช่แค่ร่างกา ยมันทั้งจิตร่างกายสมองใครจะมาบอกว่าเต้นเพื่อสวยเพื่อสนุกอย่างเดียวนี่อันนั้นใช่ละอันนั้นใช่ละการเต้นไม่ใช่แค่การโชว์แต่เสริมสร้างความมั่นใจสร้างทักษะ
นะคะทำให้มีความคิดที่ดีพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมเสน่ห์ด้วยถูกค่ะนะคะต่อยอดไปหลายเรื่องให้เปลี่ยนมุมมองซะอย่างที่ครูอู๋บอกทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับครูอู๋เปรมจิตต่อว่าทำยังไงครูอู๋จะสอนสาวๆเพิ่มเสน่ห์ด้วยการเต้นกับครูอู๋เปรมจิตสักครู่ค่ะการเต้นเนี่ยเปลี่ยนชีวิตนอกจากเปลี่ยนชีวิตครูอู๋เปลี่ยนชีวิตคนรอบข้าง okay. แล้วจะมาสอนวิธีการเต้นเรียกว่า creative dance ใช่ไหมคะค่ะ creative dance อันนี้น่าสนใจมากจริงๆครูมองว่าทุกคนมีเสน่ห์แต่เพียงแต่ไม่ได้ฝึกปรือนะคะสาวเราเนี่ยสาวๆเราเนี่ยเสน่ห์ท่วมท้นเดี๋ยวก็อยากให้ท่วมท้นทุกคนหาโจทย์มาว่าอยากจะทำกิจวัตรประจำวันตรงไหนที่จะเพิ่มเสน่ห์เสริมเสน่ห์กำลังปูที่นอนเก็บที่นอนเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับเต้นด้วยคะเกี่ยวเลยกับเกี่ยวใช่ได้ด้วยหรอค่ะเกี่ยวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น creative movement เราก็สร้างสรรค์ได้แม้ทั้งจะเดินจะหันมองเก็บของเอ่ยปิดตู้เย็นจะเก็บตู้เย็นก่อนเหมือนกับว่าจะได้มีท่าที่สวยงามเอางี้เปิ้ลเราลองทำเลยดีกว่าโอเคค่ะเอาโจทย์ก่อนโจทย์เป็นยังไงครูขอผู้ช่วย2คนนะคะเป็นตัวเดมอนขอน้องหน่องฝั่งนี้แล้วก็นุชชาฝั่งนี้โอ้ให้อยู่ช่วยครูเริ่มจากเดินก่อนเลยนะคะเดินนิดแบบเบาๆนะคะเออนี่เบามากๆนะคะนี่เบามากๆเกิดอะไรขึ้นนี่เดินทางตรงนะคะนุชชาเดินซอกแคบๆค่ะเดินซอกแคบๆนะคะซอกทางซอกเดี๋ยวนะคะเรายืนมองว่ามีอีกไหมกำลังของขึ้นกำลังของขึ้นผมก็มีโจทย์เพิ่มนะคะแต่ถ้าเดินกับสามีเข้าไปในผับล่ะคะนะคะเมื่อกี้ครูต้องลองค่ะเพราะเด็กๆยังไม่มีสามีนะคะเดี๋ยวต้องทำค่ะหูลองหูลองเดินไปด้วยกันบ้างชิ่งบ้างทำกลับมาทักทายบ้างหรือมาชิ่งบ้างชิงบ้างชิงบ้างการเดินเข้าเดินเข้าทางตรงเดินเข้าซอกแคบๆนะคะเดินไปกับสามีชิงกับคนอื่นอย่างนี้นะคะนะคะแล้วเอาเพลงมานี่คือเพลงขนาดนี้เลยนะคะคะถือกระเป๋าเดินเข้าเงียบๆสุภาพมันชินนะคะเหรอใช่ค่ะมันจะขาดการดึงดูดอย่างแรงถ้าเข้าเอาแบบพอดีนะเดี๋ยวไทยรัฐเอาไปลองยุ่งอย่างที่ทำนี่แหละค่ะพี่ตั๊กมีอยู่แล้วค่ะในตัวสังเกตเดี๋ยวนะเราสมมติหันไปคุณหนุ่ยเรียกที่คุณหนุ่ยคุณหนุ่ยไอ้คุณตั๊กคุณตั๊กที่น่ารักมากของป้าเงี้ยแม่เดินเข้าร้านอาหารเจหิวมากเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวแสดงว่าของหนูเป็นถนัดสายห้าวหรือฮิปฮอปหนูค่อนข้างจะห้าวนะให้มีเบาส์นั่นแหละเจ๊ยอดยอดถูกว่าใช่ไหมคะมันต่างคนต่างจะไม่เหมือนกันอ๋อสมมติสาวสวยสาวทำงานสาวทำงานหนูใช้ไหล่คะหนูชอบใช้ไหล่หรือชอบใช้สะโพกสมมติใช้ไหล่ข้างบนเนี้ยมีหลายวิธีข้างบนมีแบบม้วนใช่ไหมคะมีแบบยักอันนี้นะคะมีม้วนมียักสะโพกก็เหมือนกันมีสวิงนะคะสวิงให้เป็นแบบ S นะคะหรือว่าจะมีควงค่ะหรือจะมีกระแทกใช่ไหมคะก็มีทั้งมุมข้างมุมเฉียงมุมหลังนะคะหรือถ้าเก๋หน่อยจะเป็นฟุตเวิร์กเดินไขว้บ้างเดินสวนบ้างเตะขาบ้างอย่างเงี้ยคนเขาจะไม่มองเราแปลกหรอคะอยู่สงสัยอยู่ว่าแต่ก็มอง
ออฟฟิศกันแหน่คืออะไรคะใช่ไหมคะแตกต่างและโดดเด่นถูกลองทำดูโยโยพี่จักไปกูเอ้ยมาย่าเลยย่ามาเย้เอ้เอ้ไปนะคะกาโอ้ยย่าไปไหนกาไปกากาไปกาหมุนตัวหมุนตัวนี่1 2 3 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 1จะทำอยู่คนเดียวทำได้ดีด้วยนะคะทำได้ดีทำอยู่คนเดียวคะแหมทำเป็นแอปแอปอะไรก็ใส่เต็มอยู่นะอยู่คนเดียวในห้องกระทับอยากเดินบนสตรีทสวยๆสตรีทใช่ไหมคะปล่อยตัวจันทร์สบายคุณผู้ชมคะถ้าเจอตัวข้างนอกเนี่ยมาจากคนนี้นะคือศิลปะเปลี่ยนไปคือจะบอกว่าไม่มีอะไรถูกต้องไม่มีอะไรสูตรสำเร็จสิ่งที่อูทำคือนำเสนอคือความกล้ากับจินตนาการนุ่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยบูทเลยนุ่นจะเป็นยีนสั้นนะคะสั้นเหมือนนุ่นเยอะถนนไกลค่ะต้องเดินไกลๆนิดนึงค่ะปั้นจ๋าเชิญค่ะเกงขาสั้นยีนเห็นไหมอย่าเพิ่งหันหน้านะคะเราขอหันหลังก่อนอะไรเนี่ยปั้นค่ะเราต้องหันหลังก่อนค่ะอย่าเพิ่งปรากฏตัวแล้วมีท่าสวยเพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ใช่มืออย่างนี้เดี๋ยวมีแบบมีอย่างนี้ไม่ถูกถ้าเพลงยังไม่หยุดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเพลงยังไม่หยุดเมื่อกี้เป็นเล็กเก้ได้เลยนี่นะคะแหมวันนี้ได้ความรู้จากครูอู๋มากมายหายเหนื่อยยังสนุกสนานกลัวกลัวตัวเองกลัวอยากกลัวมันก็จะตายพี่ชอบความคิดชอบไอเดียอย่างนี้จังเลยคือว่าถ้าเรามีความสุขอะค่ะทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยและสนุกมากมันเป็น challenge ใครจะเคยเห็นน้องเปิ้ลเต้นอย่างนี้คะเราเผื่อพี่เจกลับไปเปิ้ลจ๋าพี่เจชอบอันนี้ลูกชอบอันนี้ไอ้จริงๆเมื่อกี้หยุดถ่ายได้แล้วหยุดถ่ายได้แล้วมันคือการปลดปล่อยมันคือการปลดปล่อยตัวเราเองแล้วก็จริงๆเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจมันจะเกิดสิ่งใหม่ได้เสมอแล้วก็มนุษย์ทุกวันนี้มันเกิดสิ่งใหม่ได้ก็เพียงแค่เราไม่กลัวมันการเต้นใช่ค่ะไม่ใช่แค่สเต็ปนะคะที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่แค่สเต็ปนะคะเรากำลังเวิร์กอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันจะเกิดสเต็ปใหม่ๆเมื่อกี้ของนุ่นกับน้องเปิ้ลก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมอยู่ๆเปิ้ลก็สามารถยักเอวไปด้านซ้ายได้โดยไม่ต้องเรียนเทคนิคถ้าเข้าห้องเรียนปุ๊บเนี่ยอ่ะมุฟสะโพกซ้ายไปด้านข้างมันเป็นการบอกเล่าแล้วมันไม่ทำให้เราไม่มีจินตนาการแต่เมื่อเราสร้างจินตนาการเองร่างกายเราล่ะค่ะจะครีเอทีฟตัวเราออกมาให้เป็นสเต็ปสุดท้ายค่ะนุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอยากจะฟังเหมือนกันสิ่งที่เป็นตัวตนของครูอู๋มาตั้งแต่เป็นแดนเซอร์เรียนการเต้นมาแล้วก็ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพราวที่สุดตรงไหนคะคนเราคงมองหาความสุขทุกคนอยากมีความสุขแล้วก็พี่อู๋รู้สึกว่าพี่อู๋เป็นคนที่มีความสุขมากเวลาท
ทำให้คนอื่นมีความสุขนั่นคือการเป็นผู้ให้ทุกวันนี้คำว่าครูก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการให้นั่นเครือผิวก็เลยภูมิใจแล้วก็พลาวของคำว่าครูมากๆเพราะคือการที่เป็นผู้ให้ค่ะนอกจากครูอู่พราวค่ะพวกเราก็พราวมากจริงๆขอบคุณครูอู่เปรมจิตมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเต้นเลยค่ะได้เสริมสร้างบุคลิกภาพใช่ของดีๆยังมีไม่จบแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะคุณเปิ้ลใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราต้องบอกเป็นช่วงที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นคู่แม่ลูก2คู่ซึ่งทั้ง2คู่นะคะมาร่วมกิจกรรมกับพราวไนท์ค่ะสักครู่เดียวค่ะ